โอ้มาม่าทำอะไรลูกๆกินคะมาม่าทำข้าวหน้าหมูทอดทงคัตสึค่ะนี่มีทั้งหมูทั้งไข่ทั้งผักนะคุณประโยชน์ครบถ้วนเลยค่ะเด็กๆรอกินแล้วค่ะใช่เป็นไงมาม่าเก่งไหมมีชมตัวเองเป็นไงคะน่าทานไหมคะลูกหนูอยากกินแต่ข้าวกับไข่หนูอยากกินแต่หมูต้องกินให้ครบทุกอย่างเลยนะคะถ้ากินหมดจานน่ะยิ่งดีเลยอ่ะกินข้าวแล้วลูกค่ะกินข้าวกินแล้วอ่ะมาม่าฮะกินน้อยขนาดนี้จะมีแรงไหมคะเนี่ยกินนมคนละแก้วเลยไม่เอาวันนี้กินไม่อยากกินจริงๆโอ้ข้าวก็กินไม่หมดนมก็จะไม่กินรู้ไหมว่าเด็กๆเนี่ยอยู่ในวัยเจริญเติบโตร่างกายต้องได้รับแคลเซียมเพียงพอนะคะต้องกินแคลเซียมแล้วก็วิตามินด้วยครึ่งแก้วก็ยังดีเดี๋ยวสูงไม่ทันเพื่อนนะไม่เอาอ่ะกินขนมดีกว่าโอ้แล้วจะกินขนมอะไรคะเนี่ยก็กินห่อเล็กๆไงขนมมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะลูกกินกินนมเถอะนะอยากกินขนมนักใช่ไหมเอาไปเลยคนละเม็ดขนมอะไรเนี่ยมาม่ากินช็อกโกแลตแล้วก็เป็นรูปแสงหน้าตาน่ารักอีกด้วยอ่ะมันใช่ขนมที่ไหนล่ะคะมันคือแคลเซียมค่ะแคลเซียมอะไรเหมือนลูกอมเลยนี่ไงคะแคลเทรดชูช็อกโกเป็นแคลเซียมเสริมสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆที่ดื่มนมน้อยหรือไม่ชอบดื่มนมนะร่างกายก็จะขาดสารอาหารใช่ไหมคะโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสค่ะแม่แอนเนี่ยก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นตัวช่วยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยต้องการแคลเซียมเพื่อช่วยเสริมสร้างให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะคะแล้วก็แถมยังมีวิตามินดีช่วยให้แคลเซียมดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นได้ค่ะอ๋อดีงามค่ะมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะช่วยได้อ่ะก็นี่ไงทางกล่องเขาบอกว่า1เม็ดเนี่ยมีแคลเซียมมากถึง350มิลลิกรัมเลยนะหรือเท่ากับนะดื่มนม1แก้วไข่ไก่4ฟองแล้วก็ปลาอีก2กิโลเลยนะคะแล้วป้ารู้ไหมว่าวันนึงเนี่ยเด็กๆเนี่ยต้องการแคลเซียมมากถึงวันละ 1,300 มิลลิกรัมจริงๆเทียบเท่าแล้วเท่ากับนม4แก้วเลยแล้วแน่นอนว่าเกตกายอ่ะทำไม่ได้ชัวร์ๆเลยค่ะถ้างั้นเราก็ไม่ต้องกินนมแล้วสิกินอันนี้แทนไม่ได้เรายังต้องกินนมควบคู่ไปด้วยนะคะงั้นขออีกเม็ดหนึ่งได้ไหมมาไม่ได้ลูกเราทานได้แค่วันละ1เม็ดเท่านั้นนะคะส่วนแม่ๆคนไหนเนี่ยที่กังวลเรื่องการเจริญเติบโตของลูกเพราะลูกๆห่วงเล่นและทานนมน้อยนี่เลยค่ะแคลเทดชูช็อกโกแนะนำเลยเพราะว่าทานง่ายแถมเป็นรสช็อกโกแลตด้วยเด็กๆชอบแน่นอนแม่แอนแนะนำเลยค่ะเดี๋ยวแม่แอนขอตัวไปเก็บจานอาหารก่อนนะคะทีนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าเด็กจะทานน้อยหรือดื่มนมไม่หมดแก้วขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ